สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนด้วยนะคะวันนี้เนี่ยรายการในเกมเดี๋ยววิสิตแน่ๆซึ่งครั้งนี้นะคะพิเศษมากๆเลยเพราะเราเนี่ยจะพาตะลุงหนวดนี่นะคะไปหาแฟนหัวร้านของเขาอย่ามาว่าเมียของฉันแบบนั้นนะหัวร้านฉันก็รักเอ๊แค่เดินทางไปหาแฟนเนี่ยมันก็เป็นเกมแล้วเหรอเอาถ้าอยากรู้ว่าเรื่องราวจะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวไปติดตามชมกันเลยค่ะรีบมาเร็วๆนะคะที่รักฉันรออยู่ได้จ้าเอาละโอ้โหนี่บ้านของฉันเหรอเนี่ยมีสัญลักษณ์ลุงหนวดด้วยของแท้ต้องรอแบบนี้นะครับชื่อบ้านก็เขียนว่าฮีโร่เฮาส์นะคะเอาละมีแมวด้วยเมียวสวัสดีครับเดี๋ยวฉันขอไปหาแฟนแป๊บนึงนะเจ้าแมวนะได้ครับนายท่านแต่งตัวดีหรือยังเนี่ยน่าจะดีแล้วนะโอเคแต่อย่างนั้นเดินทางไปหาแฟนกันเลยโอ้โหตรงนี้มีปูด้วยแล้วเนี่ยลา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 โอ้วันนี้มีความสุขจังเลยได้ไปเที่ยวกับน้องปูด้วยแกก็ชื่อปูไม่ใช่เหรอเอ้าแล้วปูมีแฟนไม่ได้หรอครับเออนั่นสิเนาะปูก็มีแฟนโอ้อินเลิฟจังเลยนะพวกแกเนี่ยว้าวตรงนี้เนี่ยมีบ้านของประชากรปูด้วยนะคะโอ้โหแถวนี้นี่ปูชุกชุมจริงๆเลยน่าจะเอาไปต้มสักตัว2ตัวเดี๋ยวเถอะเดี๋ยวเถอะเดี๋ยวก็หนีให้ตายเลยไม่ยุ่งก็ได้ปะโถเอ้ยฉันต้องเดินทางไปอ่ะเฮ้ยเฮ้ยหยุดเดี๋ยวนี้นะอะไรอ่ะคุณรู้ไหมว่าการกระทำของคุณน่ะมันย่ำแย่มากแค่เหยียบปูเนี่ยนะครับศาลแต่ข้าผู้บริสุทธิ์ไปมีอะไรจะพูดกับศาลอีกไหมไอ้ฆาตกรแกฆ่าพ่อฉันแกสมควรตายพวกเราจะไม่มีวันให้อภัยแกเด็ดขาดพ่อครับทำไมพ่อจากผมไปเร็วขนาดนี้ไหนบอกว่าจะไปเป็นแกงกะหรี่ปูด้วยกันได้ไงเล่าโอ้โหนี่มันอะไรกันล่ะเนี่ยเจ้าปูดราม่าใหญ่เลยค่ะเอาละเราจะตอบว่าอะไรดีมีตอบว่าผมขอโทษครับผมไม่ได้ตั้งใจแล้วข้อ2ก็คือมันก็ควรจะเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วเนี่ยมันไม่มีค่าอะไรสำหรับฉันหรอกตอบแบบคนเลวดีกว่าเราเป็นตำรวจคนเลวฉันจะรีบไปหาแฟนฉันนี่แน่คุณนี่มันเป็นคนชั่วจริงเลยสมควรได้เข้าคุกแงทำไมอ่ะทำไมฉันต้องเข้าคุกด้วยเล่าโถ่ยพวกนายก็กินแกงกะหรี่ปูไม่ใช่เหรอบางทีก็กินปูดองบางทีก็กินปูต้มยำปูดูสิเรามีลูกแฟนของเราด้วยนะโอ้ที่รักผมขอโทษนะผมต้องติดคุกหลายวันนี่ติดคุกหลายปีเลยนะเนี่ยคุณจะรอผมไหมนะอย่าเพิ่งมีชู้ก่อนนะที่รักนะฉันจะมีชู้ค่ะคุณเป็นคนเลวโอ้โหแม้แต่รูปยังตอบย้ำเฮ้ยมันจะอีกนานแค่ไหนกันละเนี่ยอ่ะอึแป๊บต้องอึลอยฟ้าเนี่ยต้องกระโดดอึโอ้ถึงเวลาที่เราจะได้ออกไปหรือยังโหรู้สึกจะทุกกระเบียดนิ้วของพื้นที่แล้วล่างก็มีแล้วเนี่ยต้องนอนเอาแรงซะหน่อยอุ้ยเอาล่ะตอนนี้เราออกมาจากคุกแล้วค่ะโอ้ยไอ้เจ้าคุกบ้าแกขังฉันได้ยังไงฉันเป็นผู้บริสุทธิ์นะเฟลยวันนี้เป็นวันฝนตกพรึมพรำยายดำกลางล่มเอาล่ะโอ้โหนี่บ้านของฉันนี่นะพวกปู่น่าจะมาทุบบ้านของเราพังแหลกหมดเลยค่ะแล้วดูเติมหนวดให้เราเนี่ยมายังกับฮิตเลอร์เฮ้ยกระจกบ้านฉันแตกหมดเลยพวกนี้นี่มันมือบอลจริงๆเลยเฮ้ไหนดูสิไอ้เจ้าปูอย่ามาทำตัวเป็นนักเลงสิมาคุยกันตัวต่อตัวเลยมีปูอยู่แถวนี้เลยค่ะหรือว่าเจ้าปูอาจจะตายไปหมดแล้วโอ้ my god ท่านผู้ยิ่งใหญ่เราจะไม่ลืมพระคุณท่านเลยกาบโตเขาเป็นคนดีมากเลยนะเขาไม่ควรตายแบบนี้โอ้ยนั่นคนเดียวมันทำพี่กาบโตของเราตายด้วยรัก1990ถึง2012นี่เราน่าจะติดคุกมาหลายปีเหมือนกันนะคะเนี่ยถ้าเราเดินผ่านไปจะหนีไปเราไหมเนี่ยกระดึบกระดึบกระดึบนี่พวกแกปูตายอ่ะเดี๋ยวมันก็เกิดขึ้นมาใหม่โอ้หมดแต่เศร้าไปแต่ดราม่าอะไรเล่าเอ้ยอ้าวเฮ้ยกระโดดไปพังกันดูสวรีปูแกนี่มันคนช่วยจริงเลยออกไปจากตรงนี้เดี๋ยวนี้นะฉันก็ไม่ได้ตั้งใจอ่ะฉันก็แค่จะกระโดดเล่นเฉยๆมันเหยียบทับได้อีกรอบไปเนี่ยเอาล่ะตอนนี้กลับบ้านดีกว่าเมียคงรอแล้วอันนี้คือสารที่เราเข้าไปนะคะโอ้ยฉันไม่อยากจะอยู่แถวนี้เลยแต่วันนี้มันน่ากลัวจริงๆเลยเจ้าปูน่าก็เถื่อนมากด้วยอุ๊ยนี่มันบ้าน girlfriend เอาละเดินเข้าไปที่รักผมกลับมาแล้วครับเฮ้แฟนเราไปไหนเนี่ยคุณมันคนเลวฉันเกลียดคุณออกไปจากบ้านฉันเดี๋ยวนี้เลยนะเฮ้ยทำไมแฟนฉันเป็นอย่างนี้ล่ะเนี่ยโอ้เจ้าแมวขอกอดหน่อยสินี่แหละไม่ครับ
จ้านายคือคนเลวแม้แต่แมวยังเมินคุณเป็นคนชั่วบริสุทธิ์จริงๆเลยไม่ต่างอะไรกับปีศาจนี่มันหนังหน้าของฉันเหรอเนี่ยโอ้เข้าคุกทีก็ยังหล่ออยู่ดีเอาละค่ะถ้าอย่างงั้นนะคะเดี๋ยวเราจะไม่ฆ่าปูเลยสักตัวค่ะแล้วมาดูดีกว่าว่าตอนจบเป็นยังไงเงี้ยวเจ้านายจะไปแล้วเหรอครับอืมใช่จะไปแล้วล่ะวิสกี้เดี๋ยวฉันมานะเอ๊ะแล้วถังขยะนี่มันเหยียบได้โอ้โหเหยียบถังขยะได้ด้วยเงี้ยวเงี้ยวเงี้ยวฮ่าฉันชอบทำลายข้าวของเราต้องระวังดีๆเลยนะเนี่ยเจ้าปูนี่ก็เลิงล่าระบำเหลือเกินเหยียบตายไปนี่มันไม่ใช่ความผิดของฉันนะมันเป็นความผิดของปูที่เดินไม่โอ้โหตรงนี้ยากมากเลยอ่ะทีนั้นเรากระโดดอุ้ยเรากระโดดไม่ผ่านแน่ๆเลยต้องค่อยๆระวังที่ปูไปนะไม่ได้ตั้งใจเพราะไม่ได้ตั้งใจคุณฆ่าผู้บริสุทธิ์อีกแล้วนะหัวโล้นแมนแม่คุณสารคุณก็หัวโล้นเหมือนกันนะแค่คุณมีวิกผมแค่นั้นเองแกไม่ต้องมาต่อล้อต่อเถียงกับฉันครั้งนี้เราไม่ได้ตั้งใจเลยอะบอกว่าขอโทษดีกว่าผมขอโทษครับผมไม่ได้ตั้งใจจริงๆถึงแกไม่ได้ตั้งใจแกก็ต้องเข้าคุกอ้าวเราก็ต้องเข้าคุกแล้วเนี่ยดูหน้าของเราดิสำนึกมากเลยค่ะสำนึกผิดสุดๆเลยที่รักคุณต้องเชื่อผมนะผมไม่ได้ตั้งใจจริงๆไอ้ปูน่ะมันเลิงล่าเกินไปเท้าผมก็เลยไปเหยียบมันพอดีเลยผมอยากจะออกจากคุกไปเจอคุณแล้วก็กอดแล้วก็หอมแล้วก็กินข้าวกับคุณ หนวดก็มองว่าไม่ได้โกนเลยกลับไปถึงคุณคงเป็นลือสีขอมาจากคุกแล้วค่ะดูเหมือนว่าถ้าเราสารภาพผิดนะคะโทษเดี๋ยวมันจะลดลงเยอะเลยถ้าอย่างนั้นโอ้โหดูสิบ้านของเราก็ยังคงโดนแต่งเติมเป็นฮิตเลอร์อยู่ดีอะต้องทำยังไงดีอ่ะเจ้าปูต้องไม่ให้อภัยฉันแน่ๆเลยฉันละเบื่อจริงๆเลยไม่ได้ตั้งใจฉันเป็นคนดีนะเชื่อฉันเถอะหมู่บ้านปูก็ไม่มีใครอีกแล้วอ่ะฝนตกหนักด้วยโอ้ยฉันจะเป็นปอดบวมไหมเนี่ยออกไปให้พ้นอย่ามาแตะต้องอนุสาวรีย์พี่ก้ามโตฉันนะพ่อครับแม้แต่รูปปั้นของพ่อพ่อก็ยังคงยิ้มและมองบนผมคิดถึงพ่อเหลือเกินครับฉันไม่กล้าเดินไปตรงนั้นนะฉันเดินไปตรงนั้นเนี่ยมันจะไปเหยียบอนุสาวรีย์เขาอีกไหมเนี่ยห้ามกระโดดเด็ดขาดเลยนะคะอุ้ยเหมือนเป็นการสำนึกผิดนั่นเองถ้าอย่างนั้นขอโทษนี่ฉันขอโทษนะฉันไม่ได้ตั้งใจจริงๆอ่ะพวกนายวันหลังก็อย่ามาลำระบำชาวเกาะแถวๆโขดหินเข้าใจไหมออกไปไอ้พรรู้สึกว่าเนื้อเรื่องมันจะแปลกไปจากเดิมเล็กน้อยค่ะถ้าอย่างนั้นไปดูดีกว่าว่าแฟนเราจะพูดว่ายังไงบ้างที่รักผมไม่ได้ตั้งใจไม่เป็นไรนะคะคุณแฟนของเรายกโทษให้เพราะว่าเราเนี่ยไม่ได้ตั้งใจฆ่าใครต่อไปนี้ฉันจะระวังให้มันมากไม่ว่าจะเป็นมดหนูแมลงสาบจิ้งจกฉันก็ไม่เหยียบมันเด็ดขาดว่าแต่เจ้าเหมียวไปไหนอ่ะหรือว่าอย่าบอกนะว่าพี่แป้งเนี่ยเตะถังขยะไปแล้วเจ้าเหมียวไม่ออกมานี่เจ้าเหมียวครั้งหน้ามาด้วยนะเข้าใจป่ะก็อย่าทำลายถังขยะของผมสิครับอันนี้ไม่ชัวร์นะคะว่าถังขยะเนี่ยมีผลอะไรต่อเจ้าเหมียวหรือเปล่าแต่ว่าที่รู้ๆก็คือเราจะไม่เหยียบอะไรเด็ดขาดเลยค่ะบึ๊บโอเคเอาละฉันไปแล้วนี่แกคงไม่ฆ่าใครอีกใช่ไหมไม่ฆ่าแล้วล่ะตอนนี้ฉันเปลี่ยนเป็นคนใหม่ละดูหนวดฉันสิงามกว่าเดิมเยอะเลยจะไปย้อมหนวดมาด้วยตรงนี้ยากสุดยากมากอะไรโอ้เดินก็ยังขวักไขว้ใช่ไหมโอ๊ยเอาอีกแล้วเหรอสารที่เคารพคือผมเอ้ยเดี๋ยวอะไรกันเนี่ยเราหนีคุกได้เหรอหนีเลยละกันไปแล้วเฮ้ยเป็นคนแหกคุกไปจับมันแล้ว แบบนี้ก็ได้เหรอโดนนะนี่เจ้าหน้าที่ตำรวจกลับมาเดี๋ยวนี้นายฆาตกรกลับเข้าบ้านแล้วฉันจะหนีวิ่งแบบสุดชีวิตเลยค่ะแต่ถึงจะวิ่งยังไงนะคะพี่แป้งก็คิดว่าตำรวจเนี่ยก็น่าจะจับได้อยู่ดีโอ้ยมาลองพยายามกันอีกรอบดีกว่าค่ะดูหน้าสำเริงสันบานเหลือเกินล่ะตอนนี้ปึ๊บโอเคได้อยู่เอาล่ะเรียบร้อยค่ะกระโดดไปเลยโอ้โหยังมีกันเนี่ยโอ้ทะเลแสนงามฟ้าสีครามสดใสโอ้มีความสุขจังเลยนะจ๊ะปูโอ้โหตรงนี้นี่โหดสุดกระโดดได้ไหมเนี่ยเดี๋ยวนะเราต้องวิ่งได้ไหม1 2 3ไปโอ้เราไม่ฆ่าตัวไหนสักตัวเลยค่ะเยสถ้าอย่างนั้นไปหาแฟนเลยเดี๋ยวนะผมกลับมาแล้ว
หูคุณไปฆ่าใครใช่ไหมคะอ้าวยูนิคอร์นมาจัดไปวัยรุ่นคุณนี่เป็นคนที่ยอดเยี่ยมที่สุดเลยโหนี่แฟนฉันค่ะนี่แฟนฉันไม่ต้องกรี๊ดหรอกพี่มาทุกวันตอนนี้นะคะเรากลับมาเป็นคนช่วยครั้งหนึ่งและเราก็ไม่ได้เหยียบบ้านแมวด้วยเราจะไม่ทำลายอนุสาวรีย์นี้ออกไปไอ้คนชั่วไอ้แกมันชั่วมากเลยเราจะเอาแกไปทำคนแช่น้ำปลาโอ้ยฉันจะกินพวกแกให้หมดเลยโธ่ฉันจะไม่ยุ่งกับพวกแกต่อไปแล้วฮึเปลอะเท้าฉันจริงๆเลยเจ้าปูนเน่าเอาล่ะตอนนี้กลับบ้านไปหาแฟนดีกว่าโอ้ฝนตกนี่เม็ดใหญ่มากเลยนะเนี่ยตกทีเนี่ยหัวฉันแทบโนเลยเม็ดมันเล่อเลยที่รักผมกลับมาแล้วเอ๊ะแฟนเราไปไหนเนี่ยแฟนเฮ้ยคุณเป็นคนเลวเลวมากเลยนะคะฉันเกลียดคุณออกไปอยู่ข้างนอกเอ๊ะนำอะไรผิดอ่ะเจ้าแมวไม่เป็นไรนะแมวจะอยู่เป็นเพื่อนคนเองยังไงเจ้าของก็ดีที่สุดผมไม่คิดว่าคุณเป็นคนเลวหรอกนะครับคุณแค่คนชั่วขอบใจนะแมวฉันรู้สึกดีขึ้นมากเลยซีเครตอันสุดท้ายนะคะเป็นซีเครตลับมากๆเลยค่ะเดี๋ยวจะทำให้ดูว่ามันคืออะไรไปก่อนนะเจ้าแมวครับเจ้านายอย่าลืมซื้อวิสกัสให้ผมด้วยนะครับไปเลยถ้าอย่างนั้นแล้วก็เจ้าปูเน้นๆเฮ้ยจับบ้านจับบ้านจับบ้านเอาละคุณน่ะฆ่าคนบริสุทธิ์ไปอีกแล้วนะหัวล้านคุงนายจะพูดอะไรกับฉันหรือเปล่าอ๋อสิ่งที่ผมจะพูดนั่นแหละครับนั่นก็คือกระดึ๊บเฮ้ยเฮ้ยนายจะไปไหนอะนายกำลังจะออกไปจากที่นี่ใช่ไหมอ๋อใช่ครับผมจะออกไปครับแล้วผมก็จะเยียบคุณย่าโอ้โหนี่ไปเกิดอะไรขึ้นแล้วเนี่ยช็อตไฟฟ้าซะเลยแกมันบุคคลอันตรายทำร้ายแม่กระทั่งสารจับตามองมันไว้ฉันบอกแล้วว่ามันเป็นคนชั่วอีกครอบครัวของสารที่เคารพนะคะมาดูการทรมานของเราด้วยกระดูกของเราเนี่ยงึกงึกงักงักมากมากเลยนิทานเรื่องนี้ก็สอนให้รู้ว่าอย่าเป็นคนเลวเนี่ยดีที่สุดแล้วค่ะไม่งั้นเนี่ยทั้งโดนประณามทั้งโดนจับเข้าคุกอะไรอีกตั้งเยอะตั้งแยะเนี่ยเนาะยังไงวันนี้นะคะพี่แป้งต้องขอตัวลาไปก่อนถ้าใครชอบนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้พี่แป้งด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบายจุ๊บจุ๊บเพิ่มไฟให้มันแรงอีกได้ครับโอ้โอ้โอ้เจ็บเจ็บ